ทำกินก็ได้ทำขายก็ดีฉันมาทางนี้จะบอกวิธีทำทำกินก็ได้ทำขายก็ดีการทำขนมและอาหารรับประทานกันเองที่บ้านนอกจากจะสะอาดและปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณได้อีกด้วยแต่ถ้าใครที่ฝึกทำจนชำนาญเนี่ยนะครับลองทำขายด้วยเลยครับเพราะว่านั่นอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เสริมรายได้ให้กับครอบครัวของคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีค่ะผมณัฐพันธ์ลักษณวงศ์นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ชัชยารักตกนิตนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนะครับแล้วตอนนี้เบื้องหน้าของเรานี่วัตถุดิบเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะมาเรียนกันต่อนะครับชวนผู้ชมมาสนุกสนานในครัวกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการตกแต่งหน้าเค้กนะครับมีมากมายหลายแบบเลยทีเดียวเรียนถามอาจารย์เลยวันนี้ตกแต่งแบบไหนบ้างครับวันนี้เราใช้วิปปิ้งครีมนะคะจะเป็นครีมที่ฟูๆเบาๆนะคะแล้วก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่หนึ่งอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นรสชาติไทยๆแต่หน้าตาฝรั่งนิดนึงเผือกนะคะแต่ว่าเราจะทำลักษณะเหมือนที่เขาเรียกว่าเค้กมองบลังมองบลังนี่จะเป็นเค้กที่โดยปกติแล้วเขาใช้เกาลัดครีมและโรยข้างหน้าเราใช้เผือกครีมประยุกต์ให้เป็นแบบไทยๆนะครับ คือใช้เผือกนั่นเองถ้างั้นไม่รอช้าแล้วครับอดใจไม่ไหวเริ่มตรงไหนดีก่อนเริ่มจากการตีวิปปิ้งครีมก่อนละกันค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีวิปปิ้งครีมนะคะที่เป็นเหลวๆแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยนะคะกลิ่นวานิลาค่ะครับนะคะในส่วนวิปปิ้งครีมเนี่ยต้องก่อนที่จะตีต้องแช่เย็นจัดๆเลยนะคะแล้วก็ดูว่าถ้าอุณหภูมิห้องค่อนข้างร้อนเนี่ยภาชนะที่จะใช้ตีแช่เย็นมาด้วยก็ยิ่งดีนะคะนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มตีวิปปิ้งครีมไว้ช็อกโกแลตยังไม่ได้ใช้แช่เย็นไปก่อนเดี๋ยวละลายใช่ไหมครับได้นะคะก็ในส่วนของวิปปิ้งครีมนะคะก็เทลงไปได้เลยหมดเลยหมดเลยค่ะนี่ใช้ความเร็วสูงปริมาณการนะครับค่อนข้างสูงได้เลยค่ะอีกแป๊บเดียวมันจะฟูขึ้นเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้รู้สึกจะใช้หัวตีที่แตกที่เป็นตะกร้อถ้าเป็นบัตเตอร์ครีมเนี่ยเราจะใช้หัวตีที่เป็นรูปใบไม้นะคะถ้าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างเหนียวถ้าเราใช้ตะกร้อมันจะเข้าไปติดในตะกร้อหมดแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นผสมที่ค่อนข้างเหลวเราสามารถใช้ตะกร้อเพื่อให้เขาขึ้นฟูได้ดีขึ้นนะคะจริงตรงนี้เราสามารถใส่กลิ่นวานิลาไปได้เลยเหลือแค่น้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลไอซิ่งนี่จริงๆแล้วจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราถ้าอยากให้มีหวานนิดๆเราก็ใส่แต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราปาดวิปปิ้งครีมแล้วเนี่ยเราจะใส่รสชาติอื่นๆอีกมากมายที่ค่อนข้างหวานอาจจะใส่นิดเดียวหรือไม่ใส่เลยถ้าไม่ชอบหวานก็ได้ชอบหวานแล้วเราใช้พวกน้ำตาลทรายหรืออะไรไม่ได้หรอเพราะจริงหนักไปมันจะละลายยากนะคะตรงนี้ต้องคอยดูเพราะว่าวิปปิ้งครีมเนี่ยถ้ามันได้ที่แล้วแล้วเรายังตีต่อมันจะแยกตัวครับผมนะคะแล้วเราสังเกตยังไงครับเวลาตีอย่าคุยเพลินนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าได้ที่ครับนะคะได้ที่ของเขาก็คือตั้งยอดแข็งนะคะตั้งยอดแข็งเดี๋ยวเราปาดดูก่อนนิดนึงเพราะว่าบางทีตรงกลางค่อนข้างแข็งตรงก้นอาจจะเหลวเพราะว่าตะกร้ออาจจะไปไม่ถึงนะคะตรงนี้ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นิดๆนะคะแต่ว่าถ้าตั้งยอดแข็งนี่มันจะแบบคือจับขึ้นมาแล้วมันจะแข็งมากจะเห็นใช่ใช่อีกนิดนึงจริงๆแล้วก็เกือบได้แล้วค่ะแต่ว่าจะมีบางส่วนที่อยู่ด้านล่างที่บอกว่าเมื่อกี้มันไม่ได้ถูกผสมเข้าไปด้วยมันก็เลยยังแข็งไม่มากปั่นต่อนะคะระหว่างนี้เราก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งไปได้แล้วนะคะระหว่างใส่ต้องลดความเร็วเดี๋ยวฟุ้งนะครับใช่ค่ะอันนี้ใส่นิดหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตที่จะใช้ตกแต่งจากค่อนข้างมีรสหวานใช่ค่ะน่าจะได้แล้วนะคะโอเคปึ๊บ
คะอ๋อนี่แหละครับคือการสังเกตว่าได้ที่แล้ว คือยอดจะแหลมขึ้นมาเลยคราวนี้วิปปิ้งครีมพร้อมแล้วเราก็มาปาดหน้าเค้กกันใช่จะเป็นเค้กลักษณะกลมหรือเหลี่ยมก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วแต่โอ้รู้สึกว่าเนื้อมันต่างจากบัตเตอร์ครีมเลยนะครับใช่ค่ะนี่ดูเบาฟูนุ่มเทียมมากๆนะคะดูเหมือนจะใส่เยอะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็ปาดออกครับผมเบากว่าบัตเตอร์ครีมค่อนข้างมากครับจังครับมันมีการยุบตัวหรืออะไรไหมครับสำหรับวิปปิ้งครีมถ้าเป็นวิปปิ้งครีมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีอยู่สองแบบหลักๆวิปปิ้งครีมที่เป็นนมสดแท้กับวิปปิ้งครีมที่เป็นนอนเดอรี่นอนเดอรี่ก็คือใช้เป็นไขมันพืชไขมันพืชจะอยู่ตัวได้ดีกว่าแต่ว่าไม่รสชาติไม่ธรรมชาติเท่านะคะแต่ว่าที่เป็นไขมันนมเนี่ยนะคะถ้าเป็นยี่ห้อของต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างข้นและอยู่ตัวได้ดีแต่ถ้าเป็นยี่ห้อของบ้านเราเนี่ยจะไม่ค่อยข้นแล้วก็ต้องทำในอุณหภูมิห้องที่เย็นมากๆนะคะต้นทุนต่างกันแล้วก็ข้อจำกัดต่างกันนะครับเลือกใช้ให้เหมาะงั้นแสดงว่าการปาดวิปปิ้งครีมนี่ต้องใช้ความรวดเร็วมากกว่าบัตเตอร์ครีมใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าจะให้ทั้งอร่อยและค่อนข้างอยู่ตัวเนี่ยเขาจะผสมกัน2อย่างอันนี้ก็เหมือนเราปาดไปให้เขาทั่วก่อนงั้นคุณผู้ชมที่เคยได้ชมอาจารย์นะครับสอนในเรื่องราวของการปาดบัตเตอร์ครีมแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นขั้นเริ่มต้นพอเริ่มเก่งนะครับทักษะดีแล้วก็มาลองหัดทำการปาดวิปปิ้งครีมกันต่อนะครับเพราะว่าจะยากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ความไวมากขึ้นด้วยต้องระมัดระวังมากขึ้นถ้าเราปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะแยกตัวได้ครับแยกตัวการแยกตัวนี่เราสังเกตไงครับลักษณะเขาจะเป็นดูเหมือนเป็นเม็ดหยาบๆแล้วก็ด้านนะคะไม่เป็นฟองไม่เป็นแบบนุ่มๆแบบนี้จะไม่เนียนอย่างนี้ใช่นะคะเทคนิคคล้ายๆกันก็คือเริ่มจากข้างบนก่อนแล้วก็ไปปาดข้างๆให้เรียบพอข้างๆเรียบแล้วให้มันตั้งขอบขึ้นมาแล้วเราก็จะปาดขอบเข้ามาเป็นการเก็บหน้ามันนะคะแล้วก็เหมือนกันก็คือสปาทูล่าต้องปาดให้เรียบร้อยด้วยใช่เมนก็สงสัยไม่เรียบสักทีถูกค่ะแต่ผมว่าอันนี้รู้สึกว่าพอปาดแล้วมันจะดูเรียบกว่าบัตเตอร์ครีมนะครับบัตเตอร์ครีมเนื้อจะข้นกว่าครับแต่นี่ถ้ามือไม่เบาก็ปาดอยู่นั่นแล้วนะคะอาจารย์ขอเช็ดดีกว่าจะง่ายกว่าครับผมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตแต่ว่าถ้าเป็นไวท์ช็อกโกแลตเนี่ยถ้าขึ้นชื่อไวท์ช็อกโกแลตเค้กแล้วเนี่ยจะมาล้อมๆเฉยๆน้อยไปเต็มๆเลยค่ะต้องเต็มๆอันเลยเรียกได้ว่าจุใจกันเลยทีเดียวใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะตัดเป็นชิ้นขายนะคะให้เราตัดก่อนแล้วค่อยล้อมช็อกโกแลตเพราะถ้าช็อกโกแลตเต็มๆแล้วตัดยากครับผมนะคะก็จะสวยกว่าแหว่งครับถ้าแหว่งก็เติมลงไปนะครับแล้วก็ปาดให้เรียบเหมือนเดิมอ
ในช่วงนี้ผมเอาไว้ช็อกโกแลตออกมาได้ออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแต่งกันได้เลยครับไวท์ช็อกโกแลตก็เหมือนอย่างที่อาจารย์เคยสอนไว้นะครับก็มีวิธีการเตรียมด้วยการขูดเหมือนเดิมลักษณะช็อกโกแลตแท่งก็ต้องไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปถ้าแข็งเกินไปก็อย่าลืมนะครับวอร์มด้วยอุณหภูมิมือของเรานั่นเองแล้วค่อยๆขูดลงไปนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเริ่มใส่ถุงมือแล้วเริ่มแต่งเลยก็ได้แสดงว่าวันนี้โทนสีของการตกแต่งก็จะเป็นขาวแดงนะครับสตรอเบอรี่ด้วยเห็นผมเห็นสตรอเบอรี่อาจารย์มีลักษณะมันเงาๆแต่งเคลือบอะไรไว้ป่ะคะเราจำเอพิคอตกาเซ่ได้ไหมที่เราเคยใช้ตอนทำฟรุตเค้กครับผมนะคะจะเป็นตัวช่วยเพราะว่าสตรอเบอรี่ที่ใช้แต่งหน้าโดยปกติแล้วเราแช่เย็นเอาไว้เนี่ยก็จะแห้งแห้งแล้วก็เสียเร็วนะคะแต่ถ้ามีตัวนี้เคลือบเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เนื้อสตรอเบอรี่แห้งด้วยครับค่ะมาลงมือเลยพร้อมแล้วนะคะก็รอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราโรยหน้าทีหลังรอบๆนี่คือตั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ดูบอบบางบอบบางใช่ถ้าเราใช้ช็อกโกแลตแท้ๆนะคะจะขูดยากกว่าแล้วก็บอบบางกว่านะคะแต่ว่าอร่อยกว่าในขณะเดียวกันราคาสูงกว่าแต่ถ้าเราใช้ช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตโคตติ้งอันนั้นคือสำหรับตกแต่งจะขูดง่ายราคาถูกแต่ไม่อร่อยเท่าก็ต้องเลือกจะเลือกให้เหมาะนะครับค่ะเฮ้ย ต้องเบามือนิดนึงเอียงบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่านี่เดี๋ยวเราจะโรยเยอะๆอยู่แล้วนะคะบางคนเขาก็ขูดเป็นเส้นเล็กฝอยฝอยเล็กๆแล้วก็โปะๆๆๆลงไปเลยก็อีกแบบนึงก็ได้เหมือนกันผมก็เป็นตัวแทนมือใหม่ไปแล้วกันนะ ผมว่าคุณผู้ชมทางบ้านนี่ดูแล้วทำได้ดีกว่าผมแน่นอนนะครับลองหัดทำดูนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำแล้วปาดวิปปิ้งครีมแล้วรู้สึกว่าเขาเหลวมากนะคะให้ไปแช่เย็นก่อนให้เขาอยู่ตัวสักนิดนึงแล้วก็เราค่อยเอาช็อกโกแลตมาใส่นะคะถ้าเกิดว่าเรารีบใส่ไปเลยเนี่ยกว่าจะร้อนกว่าจะอะไรเสร็จปรากฏว่าไหลลงมากองอยู่ข้างๆใช่แต่ของเราตอนนี้พอดีอยู่ใช่ไหมคะได้อยู่ค่ะผมเป็นคนมือหนักอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นไวท์ช็อกเนี่ยที่จะให้สวยก็คือแต่งกับพวกเบอร์รี่จะเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกราสเบอร์รี่หรือเชอร์รี่อะไรแบบสีแดง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 ม่วงๆนะคะผสมกันก็จะสวยให้สีตัดกันนะครับใช่ค่ะหรือถ้าตักเสิร์ฟในจานแล้วอยากจะมีซอสเนี่ยก็เป็นซอสที่เป็นซอสสีแดงแดงเนี่ยนะคะก็รสชาติจะตัดกันเข้ากันได้ดีแล้วก็สวยงามด้วยช่วยเรื่องสีด้วยแต่งด้านข้างนะครับด้วยคอนเซ็ปต์ทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นแบบโรยๆละจะเป็นแบบไม่ต้องระวังมากไม่ต้องเรียงมากแล้วนะคะสวยโอเคแล้วพอได้ไหมครับได้แล้วค่ะนะคะในส่วนของหน้าแล้วก็โรยไปได้เลยจริงๆแล้วนะวิธีนี้ค่อนข้างเหมาะกับคนที่ยังปาดหน้าไม่เก่งจะได้เอาอันนี้ไปบังนะคะหรือเทคนิคที่ใช้โรยโกโก้โรยผงโกโก้โรยผงชาเขียวพวกนี้ก็ช่วยได้หรือเทคนิคที่บอกว่าใช้สปาทูล่าทำให้มันเป็นแหลมๆเป็นรอยคลื่นนะคะเหมือนเป็นสไตล์โฮมเมดไม่จงใจแต่ว่าจริงๆแล้วต้องโชว์ผิวหน้าใช่จริงๆแล้วอาจจะอุ้ยเรายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเราทำเป็นแบบไม่ตั้งใจไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้ต้องเอาแบบนานๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเต็มๆเลยค่ะถนัดเลยใช่ไหมแบบนี้ถ้าไม่จงใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแหละค่ะ
มันก็จะดูแบบใบช็อกเยอะๆน่าทานนะคะดูไม่งกนี่ถ้าทำขายนี่แค่เดินผ่านก็รู้สึกอยากซื้อแล้วนะครับวันนี้ใช่มั้ยแต่ต้องมาดูราคากันอีกทีนึง เพราะว่าถ้าใช้ช็อกโกแลตแท้แล้วเยอะนะคะก็ต้นทุนจะค่อนข้างสูงต้องอยู่ที่ว่าขายใครนะคะถ้าเกิดขายราคาไม่สูงมากเราอาจจะใช้วิธีที่บอกก็คือล้อมแล้วก็มาไขว้เป็นชิ้นๆไปใส่จังเก่งนะเนี่ยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เพิ่มสีสันนะคะด้วยอันนี้จานทำแล้วกันนะนี่เป็นสตอรี่ที่เคลือบมาแล้วเรียบร้อยใช่ใช่ครับแล้วการเก็บรักษาถ้าเป็นครีมที่เป็นวิปปิ้งครีมอย่างนี้ต้องตู้เย็นไหมครับต้องแช่เย็นตลอดเลยค่ะเวลาจะขายจะอะไรก็ต้องอยู่ในตู้โชว์ที่เป็นตู้เย็นค่ะครับผมเพราะว่าเขาจะอ่อนตัวค่อนข้างง่ายนะคะเสร็จเรียบร้อยสวยจังเลยนะครับนี่คือเพียงแค่แบบแรกเท่านั้นเองนะครับวิปปิ้งครีมแล้วแต่งด้วยไวท์ช็อกกับสตรอเบอรี่ที่เคลือบเรียบร้อยมาถึงการแต่งหน้าเค้กแบบต่อไปซึ่งอันนี้พระเอกคืออันนี้ครับค่ะจะเป็นเผือกแล้วก็อ้อนึ่งแล้วเราก็ยีมาในระดับนึงแล้วก็มีบดผ่านกระชอนนะคะแต่มันยังละเอียดไม่พอเดี๋ยวเราจะปั่นเข้าเครื่องปั่นเหมือนเครื่องปั่นน้ำแต่วันนี้จะเป็นเครื่องปั่นของแห้งนะคะปั่นผสมกับครีมแล้วก็มีน้ำตาลไอซิ่งนะคะใส่สีเล็กน้อยเพราะว่าเผือกเนี่ยถ้าคนนึกถึงขนมที่มีรสเผือกจะนึกถึงสีม่วงครับผมแต่เผือกจริงแล้วมันสีจืดมันจืดไปมันก็จะดูไม่น่าทานนะคะเดี๋ยวนี้เราใส่ลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่ครีมตามลงไปเผือกเอาไปนึ่งแล้วก็ยีผ่านกระชอนแล้วก็ใช่ยีผ่านกระชอนนี่อาจารย์ใช้ประมาณสักกี่หัวได้ครับเนี่ยก็น่าจะสักหัวนึงนะคะประมาณหัวโตแล้วแต่ขนาดของหัวด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวใส่ครีมลงไปได้เลยใส่ไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวปั่นให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่เพิ่มเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องปั่นของแห้งนะคะถ้าเหลวมากๆใส่ลงไปเนี่ยมันอาจจะกระเด็นออกมาทางฝามันจะมีรูอยู่นิดนึงนะคะจะก็เลยผสมให้มันเข้ากันส่วนหนึ่งก่อนครับนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวน้ำตาลเราตามทีหลังอันนี้คือจะไปอยู่บนหน้าของเค้กที่เราจะปาดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนะคะจะเห็นว่าเนื้อเขาก็จะเริ่มเนียนขึ้นแล้วก็มีความหนืดมากขึ้นนะคะตรงนี้ให้เราเช็คความหนืดด้วยเพราะว่าเผือกแต่ละหัวเนี่ยมันมีความหนืดที่ไม่เท่ากันถ้ามันหนืดมากอาจจะต้องเพิ่มครีมนะคะแต่ว่าใส่ให้ที่บอกว่าให้ค่อยๆใส่ทีละนิดเนี่ยอีกทีนึงก็คือดูด้วยว่าเอ๊ะใส่ไปแล้วมันเหลวพอหรือยังมันยังข้นไปหรือเปล่าอาจารย์ครับแล้วอันนี้ความหนืดได้ที่หรือยังครับนะคะอันนี้คือจะหนืดไปนิดนึงนะคะให้นึกง่ายๆเดี๋ยวเราจะต้องบีบเขาบีบออกมาเป็นเส้นๆแล้วถ้าหนืดอย่างนี้นะบีบกันแขนสั่นงั้นต้องเพิ่มตัวครีมใช่ใช่เพราะว่าเผื่อเขาจะมีความหนืดไม่เท่ากันในแต่ละหัวนะคะเพิ่มครีมอีกสักนิดนึงในขณะเดียวกันให้เราใส่น้ำตาลไอซิ่งไปเลยครับผมนะคะก็จะเพิ่มความหวานให้นิดนึงเพราะว่าถ้ามีแต่เผือกแล้วก็ความมันเนี่ยมันอาจจะเลี่ยนนะคะสีเพิ่มสีให้สวยๆหน่อยนะคะใส่ไปทีละหน่อยก่อนนะคะแล้วก็ดูสีก่อนนะคะไงครับเกือบละอีกนิดนึงนะคะสีน่าจะได้แล้วความข้นก็น่าจะใกล้ๆแล้วนะคะอันนี้ก็เหลือแต่ให้มันกลมกลืนกันหน่อยนะคะใช่ค่ะก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีหรือเครื่องปั่นก็ต้องคอยปาดเขาด้วยนะคะจริงๆแล้วเครื่องถ้าใช้เครื่องปั่นน้ำก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเครื่องปั่นน้ำเนี่ยจะค่อนข้างลึกแล้วเวลาปาดจะลำบากนิดนึงเท่านั้นเองสวยงามโอเคความหนืดน่าจะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราลองคนดูอีกทีนึงนะคะนี่ถ้าไม่กินเข้าไปก็ไม่รู้ว่าเป็นเผือกนะครับใช่
นะคะมันก็จะเป็นเหมือนครีมอย่างที่บอกว่าถ้าอย่างของฝรั่งหรือของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะทำเป็นเกาลัดซึ่งเกาลัดบ้านเราแพงมากครับผมนะคะเอามาทำแบบนี้ไม่คุ้มนะคะนอกจากเผือกนอกจากเกาลัดแล้วอาจารย์คิดว่ามีอะไรที่มาสาเกฟักทองอะไรที่มันเป็นเนื้อมันๆหอมๆนะที่นึ่งแล้วยีเละๆผ่านกระชอนได้นะครับใช่ใช่นะคะคราวนี้ก็ใส่ถุงบีบหัวบีบเขาจะเรียกว่าหัวบีบมองบลางหัวบีบเป็นรูๆแบบนี้ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะมีหัวบีบอีกชนิดนึงที่เขาไว้บีบเวลาแต่งเค้กบีบเป็นรูปต้นหญ้าจะมีรูเล็กๆๆๆๆรูเล็กกว่านี้นิดนึงใช่ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้พวกเค้กญี่ปุ่นจะชอบทำสไตล์แบบนี้เยอะครับแล้วมีอันนี้ด้วยอันนี้ก่อนละกันมีเค้กที่ปาดไว้เรียบร้อยแล้วใช่วันนี้อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วแบบก้อนสี่เหลี่ยมน่ารักก้อนสี่เหลี่ยมที่ปาดไปก็คือวิปปิ้งครีมที่เราตีเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ตอนใส่ถุงบีบจานจะบีบตรงนี้ออกมันลงใช่ไหมคะแล้วก็จับเอาไว้อย่างนี้พอใส่ไปปุ๊บเต็มแล้วก็ตลบตรงนี้ขึ้นให้ตรงนี้มีพื้นที่เหลือที่เราจะจับอย่าใส่เยอะเกินไปครับผมนะคะแล้วเวลาจะจับนะคะจับตรงนี้เข้าไปปุ๊บให้เราหมุนแล้วพอบีบไปเรื่อยๆมันน้อยลงก็หมุนไปเรื่อยๆมือตรงนี้จะล็อกอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีว่าบีบแล้วอุ๊ยออกมาทางนี้ไหลออกมาทางนี้ไม่มีนะคะนี่สไตล์ของมองบรังก็จะเป็นเส้นแบบนี้เอ้ยโอ้สวยจังไม่ยากเลยไม่ยากเลยค่ะผมขอทำได้ไหมครับได้อันนี้ไขว้อีกทีนึงไขว้อีกทีอะครับลองบีบดูกล้ามาก อย่าไปใกล้เขามากเออนั่นแหละค่ะอย่าไปเอาหัวไปกดสูงหน่อยหัวเออสูงหน่อยหัวสูงนิดนึงทำหัวสูงนะคะนั่นแหละค่ะแล้วสุดท้ายจบลงไปเลยปุ๊บกดลงไปเลยเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งขอบทีหลังนะคะอีกอันนึงไม่ทำแล้วหรอถ้าเป็นฟักทองก็จะออกมาเป็นสีเหลืองแครอทได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าชอบหรือเปล่ากลิ่นของแครอทนะคะแต่ว่าแครอทก็ต้องนึ่งให้สุกถ้าสุกก็กลิ่นเหม็นเขียวเขาก็จะหายไปครับไม่น่าเชื่อเลยนะได้เค้กที่หน้าตาแปลกมากแล้วก็ง่ายด้วยนะครับสวยด้วยง่ายด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเป็นฝรั่งเศสแต่ว่าญี่ปุ่นเอามาทำค่อนข้างเยอะเลยกันสไตล์ญี่ปุ่นไปแล้วแล้วข้างบนเราจะแต่งด้วยอะไรดีเดี๋ยวมีแต่งด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะแต่งแล้วก็เคลื่อนย้ายมานตรงขอบที่มันเกินๆออกมานะคะเราใช้สแปทูล่าแบบออกอย่างนี้นี่ครับเรียบร้อยครับนะคะก็เดี๋ยวย้ายใส่จานก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยแต่งหน้ากันทีเดียวเนาะนะคะก็พอแต่งขอบๆนิดนึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ย้ายลงจานกันเลยก็ตรงนี้ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะที่ต้องใช้2อันไม่ใช่เพราะชิ้นใหญ่นะคะแต่ว่าต้องมีตัวช่วยดันเข้าเอาไว้เส้นบะหมี่พาดไปพาดมาพาดไปพาดมาปึ๊บเสร็จเรียบร้อย Yay. จะเป็นมองบลังได้ต้องมีหิมะมองบลังคือชื่อของเทือกเขาเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมเพราะฉะนั้นเราก็โรยหิมะกันก่อน น่ารักจังนะคะนี่คือเนื่องจากเขาเป็นเผือกเราก็ต้องให้รู้ว่าเขาเป็นเผือกใช่ไหมนี่ Japanese style เลยนะนี่เราก็จะมีเผือกแต่งนิดนึงผมแอบนึกว่านี่เป็นดอกซากุระดอกซากุระบนเทือกเขามองบังเข้ากันไหมเนี่ยจินตนาการไปกันใหญ่แล้วโอเคเรียบร้อยฮันโชจ้าเอ๋เป็นไงครับคุณผู้ชมสวยหรือเปล่าง่ายด้วยสวยอีกต่างหากนะครับทำขายก็ดีเชิญมา
รื่องราวของการตกแต่งหน้าเค้กที่อาจารย์นำมาฝากกันในวันนี้นะครับวิธีการแรกก็คือใช้ไวช็อกนะครับแล้วก็ปาดหน้าเค้กด้วยวิปปิ้งครีมนะครับเทคนิคต่างๆก็ได้บอกไปครบถ้วนเลยส่วนนั้นที่สองนะครับก็คือการใช้หัวบีบแบบมองบลังแบบมองบลังนะครับเป็นเหมือนสายฝนแบบเยอะๆนะครับพาดไปพาดมาดูไม่ยากเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ผลไม้ไทยๆอย่างเผือกนะครับมาช่วยลองปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นฟักทองก็ได้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะมาฝึกทำกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการแต่งหน้าเค้กด้วยการผสมสีบีบลายแล้วก็บีบดอกด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ขอบคุณวิทยากรของเราก่อนครับอาจารย์ชัชยารัตตกนิษฐ์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบคุณมากครับยินดีค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาฝึกกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำเบเกอรี่นะครับอย่าลืมครับเริ่มจากทำกินทำเก่งปุ๊บทำขายเลยนะครับวันนี้ผมณัฐพันธ์ลักษณวงศ์และอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ